ส่งเสียงกรี๊ดดังๆกับต้าหูออฟโรสวัสดีครับอยู่นี่ข้างหลังอยู่ข้างหลังยังไม่เคยสวัสดีครับสวัสดีครับต้าหูในวันนี้อีกแบบนึงพี่ถึงก็หล่อดีเหมือนกันนะเว้ยมันก็ขำตัวเองเอาเป็นว่าวันนี้เจอกันเสียงดีแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่หล่อเป็นอีพีที่คุณโชคดีนะที่คุณได้ยินเสียงต้าหูสดๆแบบนี้โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมถือว่าเป็นข้อดีเราวันนี้พูดคุยกันหน่อยถึงเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงจากซีรีส์เลยใช่ครับครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงแรกที่เราร้องคู่กันถูกต้องไหมใช่ครับเป็นจริงๆเป็นไม่ใช่เพลงแรกที่เราที่เราคู่กันสองคนนะใช่มันมีเพลงอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่เราร้องคู่กันก่อนที่น่าจะมีเพลงนี้เดี๋ยวนี้ใครหรออะไรนะน้ำตาฟังตรงนะพี่ฟังกันเพลงอะไรนับดาวนับดาวซึ่งเพลงนี้ปล่อยมาอีกเพลงก็กระแสตอบรับดีจริงๆนะเมื่อกี้เราสังเกตเลยก็มีแฟนๆร้องตามได้กันหลายคนเลยนะฮะรวมถึงซีรีส์ก็ต้องบอกว่าประทับอกประทับใจสามารถตกแฟนๆใหม่ๆได้อีกเยอะมากๆรู้สึกยังไงกันบ้างก็รู้สึกดีใจนะผมเพราะว่าผมจะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าจำหน้าแฟนคลับได้แล้วมาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีแบบหลายๆคนเลยที่เพิ่งมาเจอในงานนี้ด้วยหรอเขาไม่ได้มีบูมาใหม่หรืออะไรไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่หรอกใช่ใหม่ขึ้นมาจริงๆอ่ะแต่สวยขึ้นนะใช่แต่หน้าใหม่เราจำได้อยู่แล้วว่าคนนี้หน้าใหม่ครับก็รู้สึกดีใจใช่ไหมดีใจมากเลยครับที่ได้เจอแล้วก็เห็นว่าแบบร้านเจอแท้ของเราคือมันใหญ่โตขึ้นมามากเรื่อยๆเลยครับซึ่งวันนี้นอกจากที่เราจะได้ดูไฟนอล EP กันนะฮะเราจะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันร่วมมีความสุขส่งท้ายไปด้วยกันสำหรับไฟนอล EP ในค่ำคืนนี้ครับผมซึ่งเราจะเชิญชวนทุกคนนะฮะที่โชคดีครับมาเล่นเกมร่วมกันกับเราทั้งต้าอู๋และออฟโรดมีใครอยากเล่นเกมกับน้องๆบนเวทีไหมฮะยกมือเลยฮะยกมือเลยฮะยกมือเสร็จปั๊บสวดมนต์เลยฮะองค์เทพสามตาเรามาโดนใจองค์เทพสามตาเรามาโดนใจรวยอะไรเนี่ยเอาแล้วโอ้ยคุณพี่ยกมือต้องการอะไรครับอ๋อคุณพี่ยกมือบอกว่าฉันยกมือครั้งฉันอยากเล่นเกมถูกต้องไหมใช่ค่ะโอเคขอโทษเราจะเล่นเกมกันซึ่งผู้โชคดี
ีนั้นจะมาจากต้าอู่และออฟโรดเดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานเอาถังที่นั่งมาเลยแล้วเราจิ้มเลยว่าผู้โชคดีที่ได้ขึ้นมาร่วมเล่นกับเราเป็นใครบ้างวันนี้ในเกมแรกเราขอ15คนเท่านั้นโหนี่คือเยอะเหรอน้อยเยอะนะน้อยมากอุ๊ยเธอจะเย็นๆเดี๋ยวเรามีโชคดีกันอีกนะเยอะจริงใจสุดๆต้องเสียเอาล่ะตอนนี้ขอเชิญพังนะมาเลยเดี๋ยวให้ต้าหูอัพโหลดจิ้มเลขมาเลยลูกว่าเราจะเลือกหมายเลขไหนตำแหน่งไหนขึ้นมาเล่นเกมกับเราบอกเลยนะเกมดีมากระยะใกล้คือดีผมพูดเลยผมเห็นเกมแล้วแล้วใครที่ได้ขึ้นมาเล่นนะฝากเพื่อนนะซูมกล้องดีๆเลยคือโมเมนต์มากผมบอกให้ได้ว่าโมเมนต์จริงเล่นได้ยังได้แล้วนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะคอยนับว่าได้ถึง15ชื่อหรือยังให้น้องๆประกาศที่นั่งเลยละกันว่าเลือกที่นั่งไหนบ้างโอเคไหมได้ครับจัดไปวันเกิดผมเลยนะฮะ A14 ครับA14 อยู่ตรงไหนคุณพี่นะครับคุณพี่ต้องเก็บมือครับคุณพี่ครับคุณพี่ฝากกล้องเพื่อนไว้เลยฝากกล้องเพื่อนไว้เลยยังแบบว่าถ่ายรูปเลยใช่ครับคุณพี่ครับเชิญครับ A14 ครับผมเรียนเป็นชุดเกมพี่ได้เล่นเกมตอนนี้รู้อย่างว่าเราจะได้เล่นเกมไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเท่านั้นเมื่อกี้ที่ผมพูดไปมันเปล่าโอ้ยแฟนคลับต่างชาติใช่เนี่ยพี่ตั้มลองคุณพี่พี่ตั้มลองคุยพี่ตั้มพี่ตั้มลองคุยเราเขาพูดไรได้เขาพูดไรได้พี่ตั้มมาเล่าให้ฟังรอบอ้าวมันยังไม่ได้ยินหรอกบอกว่าเป็นแฟนคลับต่างชาติครับพูดไทยได้ใช่ไหมครับพูดไทยได้นิดหน่อยแล้วเวียดนามพูดได้ไหมฮะโอเคยอมอ่ะคนแรกแล้วครับตอนนี้คนต่อไปครับคนต่อไปนะครับผมขอวันเกิดผมเหมือนกันเป็นกระดาษนะครับ A4 ครับ A4และชุดเต็มสุดต่อไปนะครับเพื่อนรู้ว่าวันนี้จะได้ภาพที่สวยงามบนเวทีนี้ครับต่อไปนะครับ B21 ครับ B21 ครับตรงไหนครับ B21 B21 ตรงไหนครับสามารถกรีดก่อนได้นะแล้วก็เดินขึ้นมาครับของผมขอเป็น H23 ครับ H23 เอ็นรูปวงอยู่ไหมฮะครับอยู่ถึงด้านนั้นครับผมกรีดร้องหน่อยแล้วก็พี่เราไฟเราจะได้ส่องถูกที่เดินมาแบบสวยเลยต่อไป D41 ครับ D41 D41ฮะ D41ทางไหนฮะแล้วผมชอบนะคนที่โชคดีอ่ะมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ต้องให้เพื่อนสะกิดกันแบบฉันเหรอฉันเหรอครับผมโอเคคนต่อไปผมครับ G22ครับ G22อะไรฮะ G22เออเจ้าจะตีเสียบมาเนี่ยครับต่อไปฮะต่อไปนะครับ E นะครับ E7 ครับอยู่ไหนฮะ E11 E7 ครับ E7 ไม่มา E7 ไม่มางอนละอุ้ยต่อไป E งั้นเอาเป็น E1 ครับ E1 ฮะ E1 เราหรือเปล่าเราหรือเปล่ามาเลยตอนนี้ได้กี่คนแล้วเอ่ย1 2 3 4 5 6นะฮะ7ครับผมเหลืออีก8ครับของผมเอาเป็นP37 ครับ P37 ครับตรงไหนฮะ P37 มาไหมส่งเสียงนิดนึงหรือยกมือก็ได้หรือเพื่อนข้างๆช่วยกรี๊ดหน่อยไม่ไม่มีต่อไปฮะขอเป็น K37 ครับ K37 ครับ K37 ตรงไหนเลย K37 F31 ครับ F31 ครับครับต่อไปแฟนคลับบอกว่าคุณพี่ครับคุณพี่4ได้ไหม4ขอพี่หน่อย F31 ค่ะ F31 ฮะครับไปเป็น C ครับ C
40ครับชอบแบบเล่นเวฟเลยหันตาต่อไปเลยครับเออเชิญครับอีกกี่คนร้านต่อไปนะครับก็เป็นจับเป็นยูครับ25จับเป็นยู25ฮะตอนนี้เหลือประมาณ4คนด้วยกันW 25มีไหมครับอุ้ยมีด้วยไหน W หรอครับปัดดอยเหลือ2คนสุดท้ายครับเหลือ2คนผมขอเป็นแถว J ครับ J J จินตลินใช่ไหมครับขอไม่ได้เราเลยโกเป็นค้าใจอะไรอ่ะ J 14ครับ J 14ฮะ J 14ตรงไหนครับยกมือและคนสุดท้ายนะสำหรับผู้โชคดีในค่ำคืนนี้ที่ได้ร่วมเล่นเกมนะกับป้าอุ่นและออฟโรดครับคนสุดท้ายต่อไปนะครับวียูครับยู25ยู25ครับคนสุดท้ายฮะยู25ยู25ไหมยู25ยู25พร้อมไม่ยูไม่ยูนอนโอเคไม่ยู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 ไม่ยูนะครับคุณมีอะไรครับคุณนี่เล่นที่อะไรครับฉันเล่นยูอะไรครับยูใช่ไหมครับยูยี่สิบห้าต้องรันมาใช่ไหมฮะโอเคเชิญครับครบแล้ว15คนครับมาเซ็งกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยเอาล่ะครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะผู้โชคดีขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นเกมอะไรครับลักษณะดูกังวลเหมือนเกมวัดดวงไม่ใช่นะฮะเกมนี้เป็นเกมที่น่ารักมากชื่อเกมว่าแปะหัวใจไว้ที่เธอซึ่งนะฮะผู้โชคดีแต่ละท่านเนี่ยจะได้โค้ดอิน1แผ่นนะฮะ1แผ่นต่อเกมเราจะเล่นกัน2รอบ2รอบก็คือรอบแรก1แผ่นนะรอบ2 1แผ่นซึ่งเดี๋ยวจะให้2คนเนี่ยเขาเป่ายิงฉุบกันว่าใครจะได้เล่นก่อนถ้าคนที่ได้เล่นปั๊บอีกคนนึงคือคนโดนแปะนั่นหมายความว่าผู้โชคดีทุกคนจะได้เอาโค้ดอินที่มีอยู่1แผ่นเนี่ยมาแตะตัวแปะตัวนะฮะของต้าอู่หรือว่าออฟโรดในแต่ละรอบนะครับผมพอแปะเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะให้คนเล่นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้โค้ดอินจากตัวเพื่อนเนี่ยหลุดออกโดยห้ามใช้มือเข้าใจง่ายๆคือว่าผู้โชคดีคือคนแปะครับคนเล่นก็คือต้าอู่ออฟโรดใช่ yeah. อ่ะใครเล่นก่อนดีต้าอู่นิดนึงขอไปพ่นนิดนึงต้าอู๋อาจจะไปเมสเซจบนว่าจะปล่อยยิงจุกปอกอะไรดีตัวดีครับมาแล้วฮะมาแล้วเอออ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ต้าอู๋ออกรถปล่อยยิงจุกกันว่าใครจะได้เป็นคนเล่นก่อนผมชนะแพ้เล่นก่อนโอเคนั่นหมายความว่าคนเล่นไม่ใช่คนโดนแปะคนเล่นเป็นคนเป่าคนเล่นเป็นคนเอาออกอ๋อผมว่าเป็นคนออกตอนนี้ฮะทุกคนได้โค้ดอินแล้วเนาะเราจะเอาโค้ดอินนะฮะมาแปะตรงส่วนไหนก็ได้ของออฟโรดโอเคออฟโรดอย่าเปิดหน้านิดนึงฮะได้ครับคิดดีๆนะว่าส่วนไหนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเธอห้ามใช้มือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงประเด็นมันอยู่ที่ว่าห้ามใช้มือพอห้ามใช้มือเนี่ยเลือกแปะดีๆนะเบิร์ดก่อนเอาที่ชอบอ่ะเอาที่ชอบอ่ะนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มแปะครับมาที่ตัวออฟโรดแปะเลยฮะมาแล้วคนแปะแปะที่ชอบโดนเลยฮะแปะตรงไหนก็ได้ฝั่งไหนแปะครับคุณ15คนเลยครับ15คนเลย15แผ่นโอ้ตายมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอตอนจะแปะเธอหันหน้าเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปเพื่อนตอนถ่ายรูปอยู่ยังไม่เหมือนกับมีเป็นรูปคู่เออตัวนั้นไม่กล้าให้เหลือในภาพกันเลยอ่ะเออหมดตัวหน่อยชิวอยู่แล้วไม่ได้แต่งหน้าอุ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วผมให้หลุดชอบทำไมอ่ะมีบทอินทร์กาวดีกว่าที่ไม่ได้คือเข้าใจแฟนคลับนะฮะว่าไม่กล้าแบบแตะน้องเลยเออครับอะไรครับ
ดี๋ยวผมมากดต่อเองนะเออดูหน่อยมันฟิตทองกับคุณพี่เออดูนิดนึงไปใหม่ได้ครับคุณพี่ไปใหม่ได้เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจังหวะตรงคอนี่จะออกยังไงวะลองดูภาพดิครับยังไงอ่ะสู้ๆนะพี่โอ้โหเดี๋ยวจะยืนนิ่งๆที่หล่นแล้วที่หล่นไปไม่เป็นไรถือว่าโอ้โหตะกรนเยอะไปก็ไม่ดีนะบางทีอ่ะขอโทษแต่น้องกาวด้วยกาวมันไม่เหนียวมันไม่ใช่กาวใจของผมไงและกาวใจของเราคืออะไรเข้มๆเลยหรือว่าเข้มๆเลยเนี่ยโอเคแย่ละวีวอวีวอวีวหรือเปล่าใช่เสื้อมันดีไงเสื้อมันแบรนด์ดีวันนี้ต้องแต่งตัวแบรนด์ดีครับโอเคแฟชั่นโชว์ใส่ซะแล้วยืนดีก็แฟชั่นโชว์ซะแล้วสาวก็หล่อจริงว่าไม่ได้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งหุ่นครับเอามือล้วงกระเป๋าไว้เลยเอามือล้วงกระเป๋าไว้เท่ๆเลยเอาออกทั้งหมดแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับเธอเราต้องลงเฟรมนี้เฟรมนี้ต้อง5งานข้ามก็มางานข้ามก็มาเออแต่ไม่ต้องเสื้อไม่อะไรหรอกแค่เดี๋ยวคอเดี๋ยวหน้าเออต้องเสื้อไม่เป็นอะไรหรอกเอาละครับเวลานะนับถอยหลังไปเรื่อยๆเขาที่เดิน3 4 3 3นี้แล้วมาดูกันว่าต้าผมจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า20 วินาทีสุดท้ายเราลองอย่างนี้ไหมยังไงครับเขาใช้มือไปแล้วครับไอ้เขาห้ามใช้มือไปแล้วใช้ปากไปแล้วนี้เราลองไม่ซ้ำดูไหมเดี๋ยวนะใช้อะไรอีกพี่ตั้มไม่รู้คิดว่าน่าจะสนุกไปถ้าเขาลองห้ามใช้ปากไม่รู้เหมือนกันโอ้โหไม่รู้เหมือนกันใช้อะไรตอนนี้ฮะทุกคนหยิบโพสต์อินมาใหม่ฮะเดี๋ยวเราเตรียมแปะไปที่ต้าอู่ฮะครับคนละ1 แผ่นนะฮะขอกางแน่นๆรอบนี้คุณพี่แปะแน่นๆกดได้เลยครับครับมาแล้วคุณเขาดีขึ้นไงนี่คือห้ามใช้ปากใช่ไหมใช่เอ้ยตั้มเอาละครับแล้วพร้อมแล้วท่านนี้แปะพอดีเลยครับเชิญครับโอเคแปะเลยแปะเลยเดี๋ยวผมใช้พลังจิตไอ้คนนี้ติดปากไหนคนไหนเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมความห้ามใช้ปากรุนบนแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีมแมนขออันใหม่ขออันเดียวโอเคตาอู๋พี่อันพี่ย่าได้หายใจทางจมูกได้อย่างเดียวพร้อมยังพร้อมแล้วครับอัพโหลดเชิญครับ60 วินาทีบ้างเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะมาดิไปย่อหน่อยดิ
อย่าให้ลงมาที่อยู่ตรงไหนแน่เด้อถึงตรงไหนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคหมดเรียบร้อยเฉียบปะเฉียบเหรอไม่เราแล้วเราต้องฟังแฟนๆก่อนอะไรนะครับพี่อันสุดท้ายเขาเรียกร้องอันสุดท้ายใหม่มันหลุดใช่ไหมมันหลุดมันหลุดเสียได้มันหลุดเอาใหม่ก็ได้ไอ้นี่คือส่วนตัวหรือเปล่าไม่เกี่ยวเขาบอกว่ามันติดพี่เป็นพยานได้พี่ได้ยินอ๋อโอเคพยานโอเคครับว่าย่อหน่อยอยู่ย่อหน่อยได้เงินรู้ไหมเธอคอมพีทมากอยู่ระยะนี้เธออยู่ระยะนี้เธอคอมพีทมากแปลกแปลกครับไม่เกรงใจเมคอัพเลยดีวันนี้แต่งหน้าแบบว่าแบบไม่ใช่ลุคแมทไงลุคหน้าบัตรมันเลยไม่ลุคอ๋อเฮ้ยเราไม่แต่งหน้าทีเดียวเราแต่งหน้าทีเดียวหน้าเราดีอยู่แล้วแต่งน้อยหน้าผมน้อยอยู่แล้วขอเสียงปรบมือกับผู้โชคดีทั้ง15ท่านด้วยครับ